สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่8พฤษภาคม2562อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเรื่องเชลซีครับโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับแน่นอนนะครับก็เจอหน้าเรา3คนกับบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับของวงการฟุตบอลต่างประเทศวันนี้ขอหยิบยกอีก1วันให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลครับนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เราให้เป็นลิเวอร์พูลเดย์เลยครับนะเราพูดถึงปาฏิหาริย์นะครับที่เกิดขึ้นในศึก UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับนับตั้งแต่ทำเจาะประเด็นมาในนัดล่าสุดนี่ก็เพิ่งพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะกับปาฏิหาริย์ที่ปารีสมาครับมาถึงวันนี้นะครับเป็นคิวของลิเวอร์พูลกับการสร้างปาฏิหาริย์ในแอนฟิลด์ครับรังเหย้าของพวกเขานะครับคว้าชัยเหนือบาร์เซโลนาหลายคนก็คาดไม่คาดคิดต้องใช้คำนี้ว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคัมแบ็กกลับมาได้สำเร็จเพราะมันเป็นภารกิจที่ยากจริงๆคือผมว่าเราต้องมอง2ประเด็นนะครับอย่างแรกคือสกอร์ที่แพ้มาก่อน 0-3 เนี่ย มันตามยากจริงๆครับส่วนประเด็นที่2ก็คือ0-3อย่างเดียวไม่พอเป็น 0-3 ในเวอร์ชั่นที่ลิเวอร์พูลไม่มีโรแบร์โตฟิมิโน่โมฮาเมดซาลาห์แล้วก็นาบีเกต้า มันยิ่งทำให้โอกาสที่จะสร้างปาฏิหาริย์ยากแบบเป็นทวีคูณเลยก็อย่างที่โบ๊ทบอกไปว่าความยาก2ข้อนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้และอีกข้อนึงคือตัวเองต้องห้ามเสียประตูด้วยเพราะว่าเรื่องของกฎอเวโกนัดที่แล้วลิเวอร์พูลยิงประตูเกมเยือนไม่ได้ในเล็กแรกทำให้นัดนี้ถ้าบาร์เซโลนาใน90นาทีได้ประตูตอนไหนก็แล้วแต่ลิเวอร์พูลจะต้องยิงถึง5ลูกเพื่อเข้ารอบเพราะว่าถ้า 4-1ไม่เพียงพอตกรอบด้วยกดประตูทีมเยือน มันมีความกดดันตรงนี้ก่อนเกมด้วยมันเลยทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเกมอย่างที่เราบอกไปนะครับ BBC เองก็บอกว่าโอกาสเข้ารอบ 3% หรือแม้แต่โชเซ่บูริโญ่ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้ารายการที่จะถ่ายทอดสดเลยเขาเป็นคอมเมนเตอร์ละเขาก็บอกว่าเขาไม่ขอไม่ที่จะลงสักเหรียญเลยว่าลิเวอร์พูลจะเข้ารอบแล้วอีกอย่างนึงที่เราต้องพูดก็คือบาร์เซโลนาวีคที่แล้วเขาการันตีแชมป์ลาลิก้าสเปนเกมอีกนัดล่าสุดเขาพักตัวเพื่อจะมาเจอกับลิเวอร์พูลใช่ครับถูกต้องในขณะที่ลิเวอร์พูลเกมอีกนัดล่าสุดเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องรอจนถึงช่วงท้ายเกมกว่าจะได้ประตูชัยดังนั้นร่างกายความอ่อนล้าของลิเวอร์พูลเนี่ยอุกกรรมสึกหนักที่สู้ได้เนี่ยผมว่าเป็นพลังแฝงที่งัดเพิ่มออกมานะมันดูเหมือนว่าเป็นภารกิจที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช้คำนี้ได้ไหมนะครับสกอร์ที่ลิเวอร์พูลทำได้4-0เป็นสกอร์ที่พอเหมาะพอเจาะนะครับที่พวกเขาต้องการแบบพอดิบพอดีเลยแล้วก็ประกอบกับเงื่อนไขต่างๆที่ปีเตอร์โบ๊ทแล้วก็โค้ชแอคพูดมามันทำให้ความยากเนี่ยมันทบทวีคูณจริงครับแต่พอทำได้สำเร็จแล้วนะครับไม่แปลกที่ทำไมถึงเป็นชัยชนะที่หอมหวานสำหรับเหล่าบรรดาเดอะคล็อปแล้วก็แฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกวันนี้เราจะมาเจาะสาเหตุต่างๆกันนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งเสริมกันนะครับทำให้ลิเวอร์พูลสร้างปาฏิหาริย์ที่แอนฟิลด์ได้สำเร็จครับมาดูทาง Daily Mail ก่อนสื่อของอังกฤษครับออกมาชื่นชมลิเวอร์พูลว่าสมควรเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงแล้วนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเอาชนะได้ทั้งในแง่ของแท็กติกในแง่ของเทคนิคในแง่ของกำลังใจและที่สำคัญนะครับชนะด้วยลูกตัดสินที่มาจากความเฉลียวฉลาดของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโอ้โหคือเขาชมในหลายๆเรื่องนะครับทางเดลี่เมลสปิริตก็ยอดเยี่ยมฟอร์มรายบุคคลก็ยอดเยี่ยมครับแพชชั่นความกระหายของนักเตะที่อยากจะชนะครับแล้วก็เหมือนที่ขวัญบอกเทคนิคแท็กติกนี่คือส่วนผสมของฟุตบอลที่ลงตัวแล้วครับลิเวอร์พูลสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้พร้อมกันในเกมนี้ใช่แล้วก็อย่างที่โบ๊ทบอกว่าในข้างต้นด้วยมีเรื่องของสปิริตแล้วหัวใจที่สู้ด้วยมันเลยเป็นหลายๆเรื่องที่มันบอกว่าส่วนผสมที่มันเกิดขึ้นปาฏิหาริย์ในนัดนี้มันเป็นส่วนผสมที่มันทุกอย่างมันมาพร้อมกันพอดีเดลี่เมลก็ชมเลยแล้วโดยเฉพาะลูกที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้มันเป็นลูกตัดสินจริงๆนะคือลูก 3-0 มันยังแค่สกอร์เสมอนะเท่ากันลิเวอร์พูลยังไม่เข้ารอบนะแต่ว่าลูก 4-0 เนี่ยมันเป็นลูกถือว่าตัดสินเลยมันมาจากเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเจ้าหนูวัย20ปีนะครับซึ่งเขาบอกว่านี่คือเจ้าหนูจากย่านเวสต์ดาร์บี้ในเมอร์ซีไซด์กลายเป็นคนตัดสินเกมนี้ได้เฉยเลยคือมันเวลาเราเห็นนักเตะสักคนโชว์ความเก่าโชว์เทคนิคครับหรือว่าไหวพริบในแบบที่ทำให้ตะลึงเนี่ยครับ
เรากำลังพูดถึงนักเตะที่ผ่านประสบการณ์ในเกมยุโรปมันนักต่อนักคือต้องมีอายุอยู่ในช่วงวัยพีค25 26ปีหรืออาจจะเป็นบรรดาตัวเก๋า30ขึ้นไปแล้วแต่นี่เกิดขึ้นกับเด็กที่อายุ20ปีครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมีหลายคนชื่นชมว่าช็อตการตัดสินใจของเทรนต์อาร์โนที่เล่นเร็วในประตู 4-0 เนี่ยมันมาจากไหวพริบแล้วก็ความชาญฉลาดของเขาล้วนๆจริงๆใช่ครับมีเชสฟาเบกาใช่ไหมที่ออกมา Twitter ครับแล้วก็มีเจอร์เมนจีนัสจีนัสที่ก็ชมผ่านรายการด้วยครับนะครับก็คือจังหวะนี้มันเป็นการออกบอลที่แม่นยำเหมาะเจาะทั้งเรื่องของตำแหน่งเรื่องของจังหวะเรื่องของเวลาแล้วก็ทิศทางแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงคืออย่างโชเซ่มูรินโญ่ใช่ไหมครับมูรินโญ่เขาบอกว่าถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในเกมพวกของนักเตะดาวรุ่งเล่นกันนะส่วนใหญ่เขาจะไปตำหนิเกมรับว่าเอ้ยคุณไม่เก่าว่าสมาธิคุณไม่มีอ่ะแต่นี่มันเกิดขึ้นในเกมระดับท็อปคลาสลิเวอร์พูลที่เป็นแชมป์ยุโรปนักต่อนักบาร์เซโลน่าก็เป็นแชมป์ยุโรปบ่อยแชมป์ลาลิก้าสเปนปีนี้ก็ได้ดังนั้นมูรินโญ่เขาเลยบอกว่าลูกเนี้ยอย่าไปตำหนิบาร์ซ่าแบบเต็มร้อยเลยไปให้เครดิตของลิเวอร์พูลดีกว่าครับผมว่าถ้าดูจากภาพเนี้ยเราจะเห็นว่าไม่น่าใช่ลูกซ้อมมีบางคนถามว่าซ้อมไหมไม่ซ้อมเลยถ้าซ้อมเนี่ยคงจะเนียนมากจะเห็นว่าชาเกลี่ยังเดินคอตกเลยคือนี่ต้องซ้อมขนาดว่าเดิมเดินก้มหน้าเพื่อจะกำลังจะเล่นเตะมุมต้องหรือต้องซ้อมขนาดกระทั่งที่ว่าโอริกี้ต้องไม่มองบอลคือตัวโอริกี้เองเนี่ยนะครับก็จังหวะใครได้ดูถ่ายทอดสดหรือไปย้อนดูเทปเจ้าตัวก็ยังไม่รู้เลยว่าเทนจะเปิดมาให้นะครับจนกระทั่งมาถึงจังหวะที่เทนออกบอลมาแล้วบอลมาอยู่ที่เท้าแล้วถึงหันตัวกลับมาแล้วใช้สัญชาตญาณในการทำประตูยิงเข้าไปครับโอ้โหเป็นแบบจังหวะที่มันพอเหมาะพอเจาะคืออ่ะอย่าว่าแต่นักเตะเลยครับเอเนสโตบอลเวเด้นะครับกุนซือของบาร์ซ่าก็พูดถึงประตูนี้เหมือนกันลูกที่4ที่ลิเวอร์พูลได้เขาบอกว่าเขาไม่เห็นเลยเขายังมองไม่ทันว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นคือรู้ว่าลิเวอร์พูลได้ลูกเตะมุมแต่พอหันไปอีกทีนึงอ้าวกลายเป็นประตูชัยสำหรับลิเวอร์พูลไปแล้วประตูสำคัญมากมากทั้งที่เป็นกุนซือยืนอยู่ข้างสนามแท้ๆใช้คำว่ารักไก่ได้ไหมได้ภาษาเต็มที่เลยครับรักไก่ได้เต็มที่เลยนะครับแต่มันก็ไม่ผิดกฎอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นประตูที่ได้มาโดยใสสะอาดโดยไหวพริบของเพนอันนี้ต้องชื่นชมนะแล้วก็เออจริงๆเนี่ยอีกจุดนึงที่ผมว่าต้องชื่นชมเหมือนกันก็คือเกมรับของลิเวอร์พูลนะครับอย่างเช่นนักเตะแนวรับทั้งเฟอร์กิลฟานไดหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเบรกผู้เล่นคนสำคัญของบาร์เซโลน่าได้ก็คือลิโอเนลเมสซี่ใช่นะครับคือเกมนี้เนี่ยมีโอกาสยิง5ครั้งนะครับมีโอกาสในการสร้างสรรค์เกม3ครั้งนะครับแล้วก็สถิติการเลี้ยงผ่านน้อยลงกว่าเล็กแรกเนี่ย1เท่าตัวเล็กแรกนี่เท่าไหร่นะฮะ9ครั้งนะครับเกมนี้เนี่ย4ครั้งมีจังหวะยิงแบบจ่อๆเลยนะ2ครั้งนะครับแล้วก็อีกจังหวะนึงที่ยิงถากมือทางฝั่งของอลิสันเบเกอร์ไปอีก2ลูกด้วยครับใช่ครับก็คือสามารถหยุดเมสซี่ไม่ให้เล่นได้แบบถนัดนั่นเองด้วยรูปแบบการเล่นทั้งฟอร์มส่วนบุคคลแล้วก็ด้วยรูปแบบที่แท็กติกที่เพรสซิ่งตั้งแต่ด้านบนมันส่งผลทำให้บอลมันมาถึงเมสซี่แบบยากลำบากด้วยใช้คำว่าเจ็บแล้วจำได้ไหมเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยเจอเมสซี่หลอนไป2ลูกนัดนี้ดูเหมือนกับว่านักเตะลิเวอร์พูลจะเตรียมตัวมาดีไม่ผีผามในการเข้าหาเมสซี่ด้วยครับจะสังเกตว่ารอจังหวะให้เมสซี่มันจะมีจังหวะที่ยึกอะไรเงี้ยเหมือนค่อยรอเข้าจังหวะนั้นอ่ะจะไม่เข้าพวดเหมือนนัดแรกที่จะเสียฟาวไปหลายครั้งวันนี้จะไม่ค่อยเสียฟาวเมื่อคืนมาอังคารที่ผ่านมาครับอันนี้เป็นจุดที่พัฒนาขึ้นในเรื่องของรูปเกมนะครับสกายสปอร์ตกันบ้างครับออกมาทำบทวิเคราะห์นะครับถึงปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดปฏิหารในครั้งนี้ครับข้อแรกเลยครับความเชื่อเมื่อคุณมีความเชื่อทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้อันนี้คือคีย์สำคัญเลยผมว่าคำว่าความเชื่ อ มันคือคำจำกัดความของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยนะครับนะครับอย่างแรกคือถ้าก่อนเริ่มเกมลิเวอร์พูลไม่เชื่อไม่คิดว่าเล่นไปก็คงเล่นไปก็เท่านั้นชนะก็อาจจะไม่เข้ารอบถ้าเล่นด้วยความคิดแค่นั้นผมว่าไม่มีทางที่จะได้ถึง4ลูกแต่คงจะเริ่มต้นด้วยความคิดลึกๆที่ว่าต้องเอาแล้วล่ะคืออย่างที่เรารู้กันว่าลิเวอร์พูลจริงๆอาจจะกำลังหมดกำลังใจไปแล้วด้วยซ้ำจากการที่แบ่งซองกองมณีเพิ่งยิงลูกไฟ
ในเกมลีกเมื่อวันจันทร์ครับทำให้โอกาสในพรีเมียร์ลีกแทบจะน้อยมากๆเพราะว่าไม่ได้อยู่ในมือตัวเองแล้วเช่นการก่อนเกมกับบาร์เซโลนาลิเวอร์พูลก็โดนมา 0-3 ครับมันทำให้ทั้ง2รายการจริงๆแล้วแทบจะหมดหวังทั้ง2รายการคืออย่างพวกกูโรมูรินโญ่บอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นแฟนตาสติกซีซั่นแต่ไม่ได้ชูถ้วยครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเกมเพราะฉะนั้นตามบทวิเคราะห์ของ Sky Sport เลยถ้านักเตะลิเวอร์พูลไม่มีความเชื่อว่าเฮ้ยต้องเอาให้ได้สักถ้วยรายการใดรายการนึงแล้วเขาก็คงมองว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสถานการณ์อาจจะเพียงพร้ำเยอะแต่มันอยู่ในกำมือของเขาถ้าพวกเขาสามารถงัดฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาได้แม้จะไม่มีซาร่ากับโอริกี้โอกาสที่จะผ่านเข้ารอบมันก็ยังถือว่ามีมากกว่าพรีเมียร์ลีกที่ต้องไปแช่งซิตี้เขาด้วยสกายสปอร์ตชี้เห็นจุดเล็กๆและหลายจุดนะครับเอาอย่างเช่นจุดแรกที่เขามองว่าลิเวอร์พูลมีความเชื่อเราลองดูที่ซาร่าให้ดีๆแล้วเสื้อหลายคนอาจจะเห็นอยู่แล้วล่ะซาร่าไม่ได้ลงเล่นวันนี้มีอาการคอนคัสชันแต่ก็มาเชียร์เพื่อนๆในสนามด้วยแต่แกใส่เสื้อว่า never give up นะครับคือมันก็แปลว่าไม่ยอมแพ้นะครับเป็นความหมายตรงตัวนี่เลยภาพสูงในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็นั่งให้กำลังใจเพื่อนอยู่ข้างบนสนามนะแล้วจริงๆมันสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของเยอร์เก้นคล็อปก่อนเกมนี้ด้วยนะครับคล็อปให้สัมภาษณ์ไว้ดีมากหลายคนน่าจะจำกันได้คล็อปบอกว่าเกมนี้เราจำเป็นจะต้องชนะครับชนะจะเข้ารอบหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราเล่นในแอนฟิลด์เราต้องชนะเพื่อมอบให้กับมอบผลการแข่งขันเนี้ยให้กับแฟนบอลในสนามแล้วเขาบอกด้วยว่าถ้าจะตกรอบก็ขอให้ตกรอบแบบในแนวทางที่สวยงามคือเขาก็เผื่อใจไปด้วยเหมือนกันครับผมชอบอีกอย่างที่เจอเก้นคล็อปพูดก็คือเขาไม่ได้พูดเชิงแทคติกของเกมนะแต่เขาบอกว่าถ้าอยากชนะคุณก็ต้องใช้ปอดสู้ใช้ขาสองข้างในการสู้ครับมันคือจิตวิทยาครับมันคือความเชื่อเลยนะกระตุ้นนักเตะเลยนะเพราะว่าผมว่าเจอเก้นคล็อปก็ทราบว่านักเตะลิเวอร์พูลอ่อนล้าครับแรงเนี่ยหายไปเยอะกับการกำศึกหนัก2ถ้วยพร้อมกันถูกต้องครับพูดยังไงเพื่อให้นักเตะยังรู้สึกว่ามีโอกาสสร้างปาฏิหาริย์ได้กัปตันอย่างจอร์แดนเฮเดอร์สันก็บอกว่าเกมนี้คือไม่ได้ว่าทุกคนจะเล่นแค่เพื่อความภาคภูมิใจครับเล่นเพื่อแค่นั้นมันไม่ใช่ทุกคนน่ะเล่นเพื่อที่จะชนะแล้วหวังลึกๆด้วยว่าจะเข้ารอบเนี่ยมันคือคีย์สำคัญว่าทุกคนยังเชื่อสำหรับลิเวอร์พูลครับเชื่อว่ายังเข้ารอบได้นะนี่แหละครับการปลุกเร้ากลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของลิเวอร์พูลไปแล้วครับนะครับซึ่งเจอร์เก้นคล็อปก็นำจุดที่โอ้โหแฟนบอลต้องการแล้วเขาก็พยายามปลุกเร้านักเตะปลุกเร้าแฟนบอลโอ้โหบรรยากาศในสนามแอนฟิลด์เมื่อคืนนี้เป็นอะไรที่ช่างน่าจดจำจริงๆครับครับผมซึ่งมันสวนทางกับเอเนสโตบอลเวเด้จุดนี้บอลเวเด้อาจจะมีน้อยกว่าทางฝั่งของเจอร์เก้นคล็อปในการปลุกเร้านักเตะนะครับก็เลยทำให้เป็นรองในเกมนี้ไปนะข้อต่อมาครับบรรดานักเตะหลายๆคนนะหรืออาจจะทั้งทีมเลยก็เป็นไปได้ของลิเวอร์พูลสามารถยกระดับฟอร์มการเล่นของตัวเองเนี่ยโอ้โหมาแบบถูกที่ถูกเวลาถูกนัดจริงๆผมว่าเราโฟกัสไปที่2คนหลักๆไหมก็คือชากิรีที่ลงเล่นแทนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับดีวอกโอริกี้ที่ลงเล่นแทนโรเบโตฟิมิโนคนสบประมาทเขาเยอะครับแต่โอริกี้ยิงได้ชากิรีมีแอสซิสต์ใช่โอริกี้มี2ลูกเลยแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะไหวเหรอคราวนี้สกายสปอร์ตเขาเขียนไว้นะครับว่าให้คุณลองเปรียบเทียบว่าเมื่อเห็นรายชื่อของโอริกี้กับชากิลี่ได้ลงเล่นแทนโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็โรเบโตฟิมิโน่ครับและคุณจะต้องเอาไปวัดหมัดต่อหมัดกับลุยโซเลสกับเลโอเนลเมสซี่ก่อนเกมถ้าให้มาเทียบกันบอกว่าต้องมีคนขำแน่นอนจริงจริงคือขนาดพวกเรานั่งวิเคราะห์กันครับนั่งดูจากสภาพความพร้อมของทีมครับเราวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าเรายังมองว่าลิเวอร์พูลเป็นรองเลยนะแล้วก็คนที่เป็นซุปเปอร์ซับแบบบังเอิญเปลี่ยนลงมาเพราะมีแอนดี้โรเบอร์สันเจ็บก็คือจอร์จินโญ่ไวนัลดุ้มปรากฏว่าเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์ของลิเวอร์พูลเลยโรเบอร์สันความแตกต่างได้ลูก 2-0 กับลูก 3-0 นี่ก็เป็นจุดสำคัญนะครับที่เขาก็เล่นฟอร์มได้ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าผมว่าก่อนหน้านี้หลายๆนัดไวนัลดุ้มเองก็เงียบไปไม่ได้รวมถึงนัดนี้นะเป็นเหมือนการเอาฟอร์มท็อปฟอร์มของตัวเองมาได้ถูกนัดคือเวลาเราพูดถึงลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเราจะไปนึกถึง3ตัวรุกซาร่าฟิมิโน่มาเน่ครับแล้วคนมักจะวิจารณ์ว่ามิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลจริงๆเล่นดีแต่มีส่วนในการทำประตูน้อยไปหน่อยแต่วันนี้อยู่ดีๆเขาเล่นได้โดดเด่นเขายิงประตูได้ทั้งที่คนเคยโดนวิจารณ์เพราะฉะนั้นผมว่าหลายๆปัจจัย
หลายๆสิ่งรวมกันมันทำให้นักเตะของลิเวอร์พูลที่เราคาดไม่ถึงว่าจะโชว์ฟอร์มดีกลายเป็นโชว์ฟอร์มได้สุดยอดพร้อมกันใช่ครับในค่ำคืนนี้ถูกต้องครับนะครับอันนี้คือเรื่องของฟอร์มนักเตะนะข้อสุดท้ายนะครับแฟนบอลเป็นสิ่งสำคัญครับในการสร้างบรรยากาศใครที่เคยมีโอกาสไปสัมผัสนะครับบรรยากาศภายในสนามแอนฟิลด์นะครับบรรยากาศการเชียร์ของบรรดาเดอะคอปจะทราบกันดีนะครับว่าเพราะเหตุใดแอนฟิลด์ถึงถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสนามที่หลายๆทีมไม่อยากจะมาลงเล่นมากที่สุดคือถ้าใช้คำว่านรกของทีมเยือนฟังดูอาจจะเหมือนแบบคุยโอ้อวดแต่ผมว่าถ้าเกิดใช้กับแอนฟิลด์ผมว่าสามารถใช้คำนั้นได้ครับแล้วผมว่าโดยเฉพาะในเกมยุโรปด้วยนะผมว่ามันหลายๆครั้งครับลิเวอร์พูลมักจะมีพลังแฝงในเกมยุโรปจริงครับนะครับในลีกอาจจะมีบ้างแต่ผมว่ายังโดยส่วนตัวผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลผมมักจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในเกมยุโรปมากกว่าในเกมลีกครับนะครับทีนี้พูดกันถึงเรื่องแฟนบอลเนี่ยสกายสปอร์ตให้เปรียบเทียบอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะมองว่าบรรยากาศที่สร้างโดยแฟนบอลอ่ะมันเกี่ยวก็แค่เสียงแฟนบอลเชียร์อย่างเดียวเขาบอกให้ลองอย่างนี้ให้ลองตัดเสียงเชียร์ออกไปสมมติลิเวอร์พูลเล่นในสนามที่ว่างเปล่าหรือยิงประตูได้แต่ไม่มีเสียงจากแฟนบอลเลยครับถามว่าลิเวอร์พูลจะทำได้นักเตะลิเวอร์พูลจะเรียกฟอร์มรีดฟอร์มเก่งออกมาแบบนี้ได้หรือไม่ซึ่งเขาก็เอาบทสัมภาษณ์ของเจนคอมมาด้วยเหมือนคำถามเนี้ยมีไปถามเจนคอมเหมือนกันเจนคอมบอกว่า no chanceไม่มีโอกาสครับมันเป็นไปไม่ได้เจนเขาบอกว่าสโมสรลิเวอร์พูลมันคือส่วนผสมของหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของบรรยากาศที่ต้องสร้างโดยแฟนบอลอารมณ์ความกระหายและคุณภาพการเล่น4ส่วนนี้ครับต้องมีพร้อมกันนี่ถึงจะเรียกว่าลิเวอร์พูลจริงๆแล้วผมบอกเลยนะครับว่าแฟนลิเวอร์พูลเขามีทริคในการเชียร์ในสนามใช่ไหมครับอย่างเช่นของตรงเดอะคอปสแตนเวลาใครดูถ่ายทอดสดอาจจะได้ยินเสียงดังป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 ังเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแฟนบอลลิเวอร์พูลตีกลองกันหรือเปล่าจริงไม่นะครับเขาเอามือนี่แหละทุบผนังของสนามแล้วคิดดูทุบดังปังปังปังในแบบที่เราดูถ่ายทอดสดบางทีเรายังได้ยินเดอะคอปสแตนใช่ไหมตรงเดอะคอปสแตนตรงหลังของหลังประตูอ่ะเพราะฉะนั้นผมพูดเลยว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างปฏิหารได้บ่อยครั้งในเกมยุโรปครับครับซึ่งมันกดดันจริงๆนะจริงครับมันกดดันนักเตะฝั่งตรงข้ามคือเราไม่ต้องพูดถึงนักเตะเอาตัวผมเองเนี่ยเกมเมื่อคืนเนี่ยนะครับแฟนบอลบาร์เซโลนาเนี่ยนั่งดูเกมถ่ายทอดสดแน่นอนว่าต้องมีการเปิดเสียงอยู่แล้วนะครับเปิดเสียงฟังบรรยากาศในสนามพอโดนนำหนึ่งศูนย์ผมกดดันทันทีเลยผมนั่งกัดเด็บเลยโอ้โหเสียงบรรดาเดอะคอปในสนามนี่มันสุดๆจริงจริงสุดๆจริงอันนี้ยอมรับนะครับหัวจิตหัวใจของแฟนบอลเองคือเขาไม่มีการมันละทิ้งความหวังไม่มีมามองว่าด้วยสกอร์แบบนี้ไม่มีทางที่จะกลับมาพลิกชนะได้มันไม่เป็นแบบนั้นเลยใช่สกายสปอร์ตทิ้งท้ายของหัวข้อนี้ไว้ว่า everyone was a hero on the night like this เขาบอกว่าทุกคนในสนามเลยที่เป็นฮีโร่ไม่ใช่แค่นักเตะอย่างเดียวนะครับอันนี้คือประโยคที่เห็นภาพชัดเจนเลยใช่ครับนะนะครับสกายสปอร์ตสรุปทิ้งท้ายนะครับบอกว่ากับสิ่งที่ลิเวอร์พูลทำมาทั้งหมดในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาเหมาะสมแล้วครับที่จะได้กลับไปลุ้นถ้วยไม่ว่าจะเป็นรายการใดก็ตามแบบจริงจังแล้วมากกว่าที่จะจบฤดูกาลด้วยการไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเป็นการเข้าชิงรายการเดิมซึ่งปีที่แล้วผมเชื่อนะครับว่าแฟนลิเวอร์พูลน่าจะมีความคิดหนึ่งว่าถ้าโมฮาเมดซาลาห์ไม่ไปเจ็บตอนเจอเรอัลมาดริดในครึ่งแรกเนี่ยเกมมันน่าจะออกมาสูสีกว่านี้อาจจะได้ลุ้นมากกว่านั้นแต่ว่าในเกมนั้นจริงๆรายละเอียดมันก็เยอะนะครับเยอะครับมันมีเรื่องของความผิดพลาดที่มันมาจากผู้รักษาประตูด้วยใช่จุดนู้นจุดนี้แต่ว่าจุดนึงที่หลายคนมองเห็นก็คือพอไม่มีซาร่าวันนั้นมันเหมือนมีการเสียขวัญไปช่วงหนึ่งใช่ไหมมันเหมือนขาดคนที่คอยเติมเต็มให้กับทีมคนที่คอยปลุกเร้าให้กับทีมแต่ว่าในค่ำคืนที่เจอกับบาร์ซ่าก็ไม่มีซาร่าเหมือนกันแต่ลิเวอร์พูลยังเอาตัวรอดมาได้ผมว่ามันแสดงเห็นถึงความโตของทางด้านเมนทอลิตี้ด้วยด้านจิตใจแล้วถ้าถามผมนะผมว่ามันเป็นการเข้าชิงชนะเลิศผมมองว่าลิเวอร์พูลเหมือนกำลังเขียนไดอารี่ปีที่แล้วเขียนไปแล้วว่าเข้าชิงแต่แพ้ปีนี้เขาเข้าไปแล้วเขาเห็นแล้วว่าที่แพ้ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วผู้รักษาประตูผิดพลาดง่ายครับปีนี้เติมเต็มด้วยอาริสงเบเกอร์ปีที่แล้วโมฮาเมดซาร่าเจ็บแล้วไม่มีคนแทนเกมนี้ซาร่าน่าจะพร้อมลงเล่นรอบชิงครับหรือถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนเกมเราเห็นเซดานชาคิรีอยู่ที่ข้างสนามมันเป็นลิเวอร์พูลที่อัปเกรดขึ้นและเราเห็นโอริกี้ที่
แม้ว่าเราไม่เชื่อว่าจะฝากความหวังไว้ได้ครับแต่ในลีกก็ยิง2ประตูสำคัญในเกมกับเอเวอร์ตันครับแล้วก็เกมล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาที่เจอกับนิวคาสเซิลแล้วมายิงในเกมกับบาร์ซ่าอีกคือไม่ได้โผล่มาบ่อยเพราะว่าเป็นสำรองบ่อยมากเป็นสำรองมาตลอดแต่ก็โผล่มาในโมเมนต์สำคัญตลอดใช่ครับครับโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับอเลซองแบ็กเกอร์ผ่านการสร้างปฏิหาริย์มากับ2ทีมใน2ฤดูกาลโรม่าและลิเวอร์พูลซีซั่นที่แล้วอยู่กับโรม่าเขาก็เผชิญเหตุการณ์แบบนี้ครับนะครับโดนไปก่อน1ประตูต่อ4นัดที่2กลับมาชนะด้วยสกอร์0ต่อ3ระยะห่าง3ลูกเหมือนกันในเกมนัดนี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลซีซั่นนี้ก็ทำคือเป็นส่วนสำคัญเราใช้คำนั้นเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เกิดปฏิหาริย์วันที่เจอกับบาร์เซโลนาเนี่ยตอนที่อยู่กับโรม่าตอนนั้นอลิซองเบเกอร์มีโอกาสเซฟ3ครั้งอาจจะไม่เยอะแต่ก็เป็นลูกสำคัญใช่ไหมลูกเซฟของอลิซองเบเกอร์วันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะมากแต่ก็5ครั้งก็ถือว่าพอได้นะ5ครั้งอลิซองเซฟที่แอนฟิลด์เซฟได้แล้วเก็บคลีนชีททีมเข้ารอบมันคือหนังม้วนเดิมที่อลิซองเบเกอร์มีส่วนเหมือนกันแล้วจริงๆผมว่าเขามีส่วนตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มตอนที่เจอกับนาโปลีถ้าใครจำกันได้มีช็อตเซฟปฏิหาริย์อยู่และช่วงท้ายเกมด้วยโดนลูกนั้นลิเวอร์พูลล่วงเลยนะครับใช่ครับมันอาจจะถูกขีดชะตาไว้แล้วหรือเปล่าเออนะครับคือจริงๆเราพูดกันตั้งแต่รอบคัดเลือกขึ้นมารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโอ้โหลิเวอร์พูลก็มีเขาเรียกว่ามีเส้นทางที่มันไม่ได้โรยด้วยกลิ่นกุหลาบใช่ครับแต่แรกอยู่แล้วโดยเฉพาะรอบแบ่งกลุ่มนะครับสามนัดสามนัดที่เป็นเกมเยือนในรอบแบ่งกลุ่มคือ6นัดเล่นในบ้านเยือน3นัดยาว3นัดเยือน3นัดเนี่ยแพ้รวดแพ้เปเชแพ้นาโปลีแพ้สเวน่าสเวด้าหรืออ่ะผมว่าแต่ผ่านเข้ารอบได้ผมว่ามีแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าฤดูกาล 2004-2005 ปีที่พวกเขาเป็นแชมป์ยุโรปรอบแบ่งกลุ่มก็เหนื่อยเกือบจะไม่เข้าเดจาวูไหมผ่านเข้าอันดับ2เข้ามาก็เจอของแข็งโป๊กอย่างบาเยิร์นก็ผ่านมาได้มาเจอปอร์โต้แล้วจนมาถึงบาร์เซโลนาแข็งที่สุดแล้วบาร์เซโลนาก็ผ่านได้เช่นกันทีนี้ยังมีอีกด่านหนึ่งมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ถ้าเรากลับมาที่เรื่องที่สกายสปอร์ตถามเราว่าที่สกายสปอร์ตตั้งหัวไว้ว่าลิเวอร์พูลเหมาะสมแล้วที่จะได้เข้าไปมีโอกาสลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งไอ้ตรงนี้ผมก็รู้สึกเห็นด้วยมันคือการสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับของลิเวอร์พูลทั้งซีซั่นว่าปีนี้ครับพวกเขาเป็นทีมที่เรียกได้เต็มปากว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดในยุโรปนะครับยังไม่ขอพูดว่าดีที่สุดเพราะว่าผมว่าคงต้องไปวัดกันที่แชมป์ครับแต่ถ้าเกิดใช้คำว่าหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดผมว่าก็เรียกได้คำว่าหนึ่งในอาจจะเป็นหนึ่งในสิบถูกหนึ่งในห้าถูกครับมันไม่ได้แปลว่าเป็นทีมเดียวใช่ครับนะครับก็อย่าลืมครับเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับแข่งขันกันนัดเดียวนะครับทีมไหนที่เล่นเย่าเยือนดีอาจจะต้องมีการปรับแท็กติกกันใหม่ปรับวิธีการเล่นกันใหม่เพื่อหวังผลในรอบชิงชนะเลิศที่คุณมีโอกาสแค่90นาทีเท่านั้นใช่ซึ่งตอนนี้ผมว่าลิเวอร์พูลยังไม่แน่นอนนะคือต่อให้เข้าชิงก็ยังไม่การันตีว่าจะได้แชมป์เพราะว่าคู่แข่งที่ผ่านมาถึงรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นอาแจกหรือว่าสเปอร์แข็งทั้งนั้นแล้วก็ฟุตบอลนัดเดียวเจนคอฟพิสูจน์หลายครั้งแล้วว่าค่อนข้างจะผิดหวังเกือบตลอดอะไรก็เกิดขึ้นไม่ค่อยได้แชมป์ทุกๆครั้งที่เข้าชิงมักจะผิดหวังตลอดแต่ถ้าเขาอยากจะข้ามกำแพงนั้นไปให้ได้ปลดแอกก็ต้องข้ามไม่ได้แม้ว่ามันจะยากเดี๋ยววันที่1ใช่ไหมเจอกับจะเจอกับอาแจกหรือสเปอร์ก็ไม่รู้ล่ะตอนที่เราอ่านเนี่ยเรายังไม่รู้แต่ว่าคนที่มาดูย้อนหลังในวันพรุ่งนี้อาจจะรู้ไปแล้วครับนะครับก็ติดตามได้นะครับนี่เป็นอีก1ปีที่เราได้เห็นพัฒนาการของลิเวอร์พูลมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นกราฟแสดงการเติบโตนะครับในยุคของเจอร์เก้นคล็อปตั้งแต่เข้ามาสร้างทีมแก้ปัญหายกกระดับจนก้าวมาเป็นทีมลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวทั้งแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปเข้าชิง2ปีติดไม่ฟลุกเลยครับไม่ฟลุกนะครับเนี่ยกับปีนี้ตามติดตามดูเป็นปีที่ใกล้มากที่สุดแล้วอีก1ครั้งนะครับว่าสุดท้ายจะได้แชมป์ตามที่แฟนบอลทุกคนปรารถนาหรือเปล่าติดตามดูได้นี่เป็นทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้นะครับรับชมได้2ช่องทางเหมือนเดิมครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube นะครับกด Subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาอัปเดตแบบนี้ทุกวันในช่วงหัวค่ำแบบนี้ครับฝากเอาไว้เท่านี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ